ผมว่าเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันอัปเกรดหรอกผมว่ามันเป็นเวอร์ชันติดไวรัสเป็นกบสติดไวรัสสมองจึงได้ไปติดบ่วงอยู่ที่112ไปติดบ่วงอยู่ที่การต้องไปโจมตีสถาบันอยู่แค่เรื่องนั้นแหละนะถ้าเกิดเดินหน้าเฉพาะเรื่องปฏิรูปแก้ปากท้องต่อต้านระบอบทักษิณต่อต้านคอร์รัปชันมันไม่ผิดไม่แปลกเลยนะปัจจุบันกบสก็ต้านคอร์รัปชันแล้วก็เดินเมตตาดีครับก็ได้มีการนำเสนอนะเป็นโลกของ Twitter นะซึ่งทวิตบางทวิตเนี่ยก็แก้ต่างคุณครับแต่บางทวิตเนี่ยก็ไปพาดพิงกปปส อย่างเช่นอันนี้นะกปปสคือเป็นเน็บกปปสกปปสคือพลังบริสุทธิ์แต่พลาดไปแค่ส่งเสริมการรัฐประหารนายกพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยเลือกนายกเลยนะนายกพิธาและพรรคก้าวไกลคือเวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่ที่ทำไม่ถูกต้องต่อต้านระบอบทักษิณและคอร์รัปชันส่งเสริมประชาธิปไตยที่แท้จริงการที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายคือหลักฐานชัดเจนว่าแนวทางกปปส.ปรับปรุงใหม่คือแนวทางที่ประชาชนยอมรับอันนี้คุณกระดุม5เม็ดและกงล้อแห่งการเวลาแอดมินเพจเดเมตตาดีบอกว่าก้าวไกลเท่ากับกปปส. 2.0 อย่างนั้นเหรอนะคือเขากำลังเหน็บกปปส.นะว่ากปปส.เนี่ยพลาดตรงไปส่งเสริมรัฐประหารแต่ก้าวไกลเนี่ยคือเวอร์ชันที่นะคือเหมือนกับอัปเกรดมาจากกปปส.เพราะว่าหลายคนเคยเป็นกปปส.ไงนะหมออ๋องอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เคยไปชุมนุมกับกปปส.แต่ปัจจุบันเนี่ยไปเป็นก้าวไกลนะแต่ทีนี้ผมว่าเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันอัปเกรดหรอกเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันติดไวรัสเป็นกปปส.ติดไวรัสสมองจึงได้ไปติดบ่วงอยู่ที่112ไปติดบ่วงอยู่ที่การต้องไปโจมตีสถาบันอยู่แค่เรื่องนั้นแหละนะถ้าเกิดเดินหน้าเฉพาะเรื่องปฏิรูปแก้ปากท้องต่อต้านระบอบทักษิณต่อต้านคอร์รัปชันมันไม่ผิดไม่แปลกเลยนะปัจจุบันกปปส.ก็ต้านคอร์รัปชันแล้วถามว่าไอ้ที่ติดไวรัสแล้วกลายไปเป็นก้าวไกลกลายไปเป็น3นิ้วกลายไปเป็นด้อมส้มเนี่ยถึงวันนี้คุณมีหลักฐานอะไรว่าพลเอกประยุทธ์โกงอะไรบ้างเอาผิดพลเอกประยุทธ์ให้ดูหน่อยสิมีไหมพ้นจากอำนาจแล้วเนี่ยไม่มีก็ได้แต่ตีฝีปากไปวันๆไงกล่าวหาลอยๆกล่าวหาลอยๆแล้วเอะอะก็จะพ่วงโยงไปถึงสถาบันโยงไปถึงสถาบันมันไม่ใช่ฉบับเวอร์ชันอัปเกรดเลยเป็นเวอร์ชันติดไวรัสนะอย่าไปยกตัวเองแล้วก็เหยียบย่ำคนอื่นก็แบบนั้นนะแล้วก็นี่อันนี้เพจที่เดอะเมตตาดีเนี่ยเขาทำเป็นขึ้นกรอบให้กับคุณพิธาหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานแล้วเขาก็เลยบอกว่ากูเข้าใจแล้วว่าทำไมบริหารน้ำมันลำข้าวเจ๊งนะเพราะหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินนะคะที่ทำแล้วในโลกออนไลน์ฮะที่เห็นกองเชียร์ยังเรียกว่านายกพิธานายกพิธานี่นะมีคนเนี่ยเอาภาพตัดต่อเอาไปแปะใส่กรอบทองให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแปะตรงทำเนียบนายกอ่ะที่สำหรับท่านอดีตนายกอ่ะแต่ละท่านไงนะก็เลยเอาภาพท่านนายกพิธาเนี่ยไปแปะเอาไว้ให้คนที่ 29.5 คือเหลือเกินจริงๆค่ะนะ